ันนี้พวกผมก็จะมานำเสนอความรู้เกี่ยวกับหลักสำคัญของการประกันภัยถ้าพร้อมกันแล้วรับชมรับฟังกันเลยครับโดยหลักการสำคัญของการประกันภัยนั้นมีหลักการพื้นฐานที่สำคัญดังนี้ 1. หลักการเฉลี่ยคือการเฉลี่ยความรับผิดของผู้รับประกันภัยในกรณีผู้เอาประกันภัยได้เอาวัตถุอันเดียวทำประกันภัยเอาไว้หลายกรมธรรม์หลายผู้รับประกันภัยโดยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา870วางหลักกฎหมายดังนี้ถ้าได้ทำสัญญาประกันภัยเป็น2รายหรือกว่านั้นพร้อมกันเพื่อความมีนาสภัยอันเดียวกันและจำนวนเงินซึ่งเอาประกันภัยรวมกันทั้งหมดนั้นเท่าจำนวนที่มีนาสินไซท่านว่าผู้รับประโยชน์ชอบที่จะได้รับค่าสินไหวทดแทนเพียงเสมอจำนวนวินาทจริงเท่านั้นผู้รับประกันภัยแต่ละคนต้องใช้เงินจำนวนวินาทจริงแบ่งตามส่วนมากน้อยที่ตนได้รับประกันภัยไว้ 2. หลักสาเหตุใกล้ชิดคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอนและเป็นผลโดยตรงจากภัยที่ได้รับประกันภัยไว้โดยหลักสาเหตุที่ก่อให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายนั้นมีสาเหตุใกล้ชิดหรือใกล้เคียงกับภัยที่ได้รับคุ้มครอง 3. หลักการรับช่วงสิทธิ์คือการที่ผู้รับประกันภัยเข้าใช้สิทธิ์ทั้งปวงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์เท่าจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยได้จ่ายไปด้วยอำนาจของกฎหมายโดยมาตรา880แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วางหลักกฎหมายดังนี้ถ้าความวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้นเพราะการกระทำของบุคคลภายนอกไซผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปเป็นจำนวนเพียงใดผู้รับประกันภัยย่อมเข้ารับช่วงสิทธิ์ของผู้เอาประกันภัยและของผู้รับประโยชน์ซึ่งมีต่อบุคคลภายนอกเพียงนั้นถ้าผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแต่เพียงบางส่วนไซท่านห้ามมิให้ผู้รับประกันภัยนั้นใช้สิทธิ์ของตนให้เสื่อมเสียสิทธิของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ในการที่เขาจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกเพื่อเศษแห่งจำนวนวินาศนั้น 4. หลักการใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเงินจำนวนหนึ่งคือผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามสัญญาที่ได้ตกลงทำการเอาไว้เป็นการบรรเทาหรือเยียวยาความเสียหายที่ได้เกิดขึ้น 5. หลักความสุจริตอย่างยิ่งคือการที่คู่สัญญาทั้ง2ฝ่ายได้แก่ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยจะต้องมีความเป็นสุจริตในการทำสัญญาต่อกันโดยการเปิดเผยข้อความจริงการไม่แถลงข้อความเท็จและการรับรองว่าจะปฏิบัติตามสัญญาประกันภัย 6. หลักส่วนได้เสียหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า insurable interest คือหลักสำคัญพื้นฐานของการประกันภัยเพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการจงใจเจตนาทำให้เกิดความเสียหายกับสิ่งที่จะเอาประกันภัยหรือการทุจริตเพื่อหวังผลประโยชน์จากการประกันภัยจึงกำหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียก็จบกันแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนำเสนองานหลักสำคัญของการประกันภัยหวังว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะได้รับความรู้ความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้นนะครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย